กรณีที่มีการมีข้อพิพาทในสื่อโซเชียลเพราะว่าคุณปีใหม่สิริกุลเนี่ยได้มีการโพสต์ตอบโต้คุณเจมอมรัตน์ว่าที่เคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าด่าคนทรยศประชาชนเนี่ยไม่บาปไม่มีวันหมดอายุเป็นความชอบธรรมด่าได้เรื่อยๆนึกได้ตอนไหนก็ด่าตอนนั้นตามอัธยาศัยเหนื่อยก็พักโดยคุณปีใหม่โพสต์ตอบบอกว่าการให้สัมภาษณ์สื่อว่าเลี่ยงบาลีเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้เนี่ยอยากจะชี้แจงแบบนี้ว่าปีใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเจตนาที่จะเลี่ยงกฎหมายแต่สารภาพว่าปีใหม่เนี่ยลอกเลียนแบบอย่างพฤติกรรมของคุณอมรัตน์มาเพราะว่าคุณอมรัตน์เนี่ยทำบ่อยๆประเภทแบบชอบโพสต์ลอยๆไม่เอ่ยชื่อใครไม่เขียนชื่อใครส่วนคำหยาบปีใหม่ก็ลอกเลียนแบบมาจากคุณอมรัตน์เหมือนกันเพราะว่าคุณอมรัตน์เนี่ยเป็นโรลโมเดลที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเคยบอกว่าไม่ประนามคำหยาบและคุณอมรัตน์เองก็ยังโพสต์ยืนยันว่าการด่านั้นไม่บาปนะครับด่าได้ไม่มีลิมิตพี่เขาบอกไม่มีวันหมดอายุเป็นความชอบธรรมนึกได้ตอนไหนก็ด่าตอนนั้นเหนื่อยก็พักอย่างที่เขาบอก ดังนั้นคุณปีใหม่จึงบอกว่าจึงขอสงวนสิทธิ์คงไว้ซึ่งการโพสต์ลอยๆโพสต์คำหยาบเพราะว่าปีใหม่ไม่ได้ว่าคุณอมรัตน์และเป็นสิ่งที่คุณอมรัตน์เองก็เคยทำแล้วก็สนับสนุนให้สังคมเนี่ยทำด้วยแต่ปีใหม่ยืนยันว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะแล้วก็สนับสนุนต่อการต่อต้านการคุกคามประชาชนการใช้อำนาจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุกคามประชาชนเนี่ยคุณอมรัตน์เองก็เคยรณรงค์แล้วก็แถลงเอาไว้ด้วยจำได้หรือเปล่าทำให้ล่าสุดคุณอมรัตน์เองคุณเจี๊ยบตอนนี้โอ้โหอดรนทนไม่ได้ก็ออกมาโพสต์ขอโทษสังคมเพราะว่าถูกลงเธอยับเยินเหมือนกันนะหลังจากที่เธอออกไปล่าแม่มดแล้วก็นำข้อมูลส่วนตัวของคุณปีใหม่ไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียแต่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่จบลงง่ายๆเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณปีใหม่สิริกุลตอนนี้พี่กะว่าวครับใครๆก็นึกถึงคุณชดาไทเศษเพราะว่าเขาคือเป็นมือปราบผู้มีอิทธิพลวันจันทร์คุณผู้ชมครับคุณปีใหม่จะมีการมอบหมายอำนาจให้คุณเคสามถุยเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับผมเลยคุณปีใหม่เนี่ยร้องทุกข์ผ่านสถานีข่าวท็อปนิวส์ว่าเธอนั้นได้รับการคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนเอ่ยชื่อไปก็คือคุณเจี๊ยบนี่แหละเอาข้อมูลทะเบียนราษฎรเธอไปเปิดเผยในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เธอถูกคุกคามรู้ไม่กระทั่งว่าบ้านเธออยู่ไหนที่ทำงานเธออยู่ที่ไหนแล้วก็แขวนชายไปแขวนไว้ล่าสุดเธอไม่ยอมคุณผู้ชมครับจะร้องทุกข์กับท็อปนิวแล้วก็ผ่านคุณเคสามถุยเนี่ยให้นำเอกสารมอบฉันทามติมอบอำนาจเนี่ยไปมอบให้กับพี่ชาดาเธอจะไปร้องคุณชาดาวันจันทร์ครับช่วยดูหน่อยช่วยหนูด้วยกับพี่ค่ะไม่ไหวแล้วใช่ต้องติดตามปราบผู้ทรงอิทธิพลต้องติดตามเพราะว่าในเนื้อหาของเอกสารที่คุณเจฟคุณปีใหม่สิริกุลมอบให้คุณเคสามถุยเนี่ยในนั้นเนี่ยจะระบุอะไรบ้างอาจจะมีมากกว่าที่เป็นข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถูกต้องคือก็ถามเหมือนกันว่าคุณพี่ใหม่ครับคุณแม่ไม่อยากจะเดินทางไปด้วยตัวเองเหรอฮะคุณแม่บอกว่าวันนี้ดิฉันขออนุญาตที่จะอยู่ในพื้นที่ของดิฉันดีกว่าเพราะว่าดิฉันเนี่ยยังมีธรรมาหากินธรรมาวิชาชีพอยู่มีหน้าที่การงานมีหน้าที่การงานเธอก็ว่าอ่ะให้คุณเคสามถุยดีกว่าก็น่าจะเหมาะสมที่สุดค่ะก็ต้องไปดูกันนะคะไปสู้กันเรื่องกฎหมายอันนี้ก็เป็นเนี่ยอีกสิ่งนึงนะคะที่วันนี้ที่ก้าวไกลบอกว่ามันจะต้องมีการปรับทัพชั่วคราวแล้วก็ต้องปรับหลายอย่างนะคะดูว่าเอ๊ะตรงไหนควรทำอะไรยังไงเพราะว่าพอดูแล้วเนี่ยเหมือนจะพลาดเองหลายเรื่องทีนี้มันอีกประเด็นนึงเรื่องของคุณพิธาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่ามันมีภาพที่คุณพิธาเนี่ยแล้วก็นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลนะคะนี่จับมือเลยเดินทางนะคะไปพบนายโรเบิร์ตโกเด็กเอกอัครทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็ทูตสหรัฐเนี่ยก็โพสต์ลงในเว็บไซต์ X นะคะบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับที่ได้หารือกับพิธาเจริญรัตน์ลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็บอกว่าวันนี้นะคะยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของการที่สหรัฐเดินหน้าพบปะบุคคลหลากหลายกลุ่มในแวดวงการเมืองว่าอย่างนี้ในขณะที่วันนี้ในเพจของ Street Hero V3 นะคะก็มีการพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าพิธาเคยสัมภาษณ์นักข่าวสมัยเป็นว่าที่นายกว่าเราจะไม่ใช้การทูตแบบไผ่ลู่ลมกับจีนและสหรัฐแบบที่ไทยเป็นมาเราต้องมีจุดยืนชัดเจนต้องเลือกข้างแล้วก็บอกด้อมส้มเฮ้คือที่นายสิทธิโรวีสานเนี่ยพูดถึงทั้งจีนและสหรัฐก็เพราะว่านอกจากที่คุณพิธาเนี่ยจะได้พบทูตสหรัฐแล้วนะคะวันก่อนเนี่ยก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยนะคะไปพบทูตที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็ได้ถามเขาในวันนี้บอกว่าเนี่ยการที่ไปพบทูตอเมริกาพบทูตจีนแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่พบทูตจีนประจำประเทศไทยในวันชาติจีนในช่วงเวลาเดียวกับที่นายเศรษฐาเนี่ยไปทำงานที่เมืองนอกเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นรัฐบาลเงาหรือไม่อย่างไรไปฟังประเด็นนี้กันหน่อยค่ะครับ
มาคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกเงาหรอกครับแต่ว่าก็เป็นวันชาติจีนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงเลือกวันที่จะพบกับท่านทูตไม่ได้เพราะว่าเป็นวันชาติของประเทศเขานะครับส่วนท่านทูตสหรัฐก็นัดมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์ที่แล้วผมติดธุระก็เลยเลือกตั้งซ่อมระยองด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสพอดีเวลาก็เลยเหมาะเจาะมาเจอกันในอาทิตย์เดียวนะครับแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยเพื่อที่จะประโยชน์ของทั้งสองชาติที่ได้พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนกับประเทศไทยแล้วก็ประโยชน์สำหรับคนอเมริกันแล้วก็คนไทยด้วยครับนี่นะคะก็บอกว่าไม่ได้เป็นนะคะนายกงงนายกเงาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันวันที่ไปที่ของสถานทูตจีนเนี่ยก็เพราะว่าวันนั้นเป็นวันชาติจีนนะคะก็เลือกวันที่จะพบทูตอะไรอย่างเงี้ยก็คงมันเลือกไม่ได้ก็วันนั้นมันเป็นวันชาติของประเทศเขาพอดีส่วนเรื่องของที่ไปพบทูตสหรัฐเนี่ยจริงๆอ่ะนัดกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่คุณพิธาเนี่ยติดธุระต้องไปช่วยหาเสียงที่ระยองไงนะฮะก็มันโอกาสเหมาะเจาะวันนี้ก็ไม่ได้เป็นนายกเงาแต่ว่าจะเป็นว่าที่นายกคนต่อไปเขาเคยประกาศคนที่30ไม่ได้แล้วไงยังรออยู่นะเขารอ31จะได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูเหมือนกันทีนี้คุณผู้ชมเราไปดูเก็บตกกันหน่อยนะคะประเด็นของคุณปิยบุตรเนี่ยนะคะที่เมื่อวานก็ออกมาพูดว่าพอแล้วนะคะจับวิจารณ์อะไรตรงๆก็ไม่ได้นะคะรถทัวร์จอดเต็มหน้าบ้านเลยจะได้จะเปลี่ยนกิจการแล้วแนะนำให้อาจารย์ทำธุรกิจรถทัวร์อาจจะได้ก็ได้ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะถูกต้องแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือคุณแทนคุณจิตอิสระหรือว่าคุณอีนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันเลยบอกว่าขอแสดงความยินดีกรณีที่นายปิยบุตรนั้นวางมือทางการเมืองหลังจากที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลปมเรื่องของคุณช่อจนทัวร์ลงเองแล้วก็บอกว่าเป็นการปิดตำนานซ้ายจัดดัดจริตชี้นักการเมืองที่ไร้จริยธรรมย่อมแพ้ภัยตัวเองสัตว์ไม่มีนิติสงครามมีแต่นิติเนรคุณนี่เป็นคำที่คุณแทนคุณจิตสระนั้นได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณอี้แทนคุณเนี่ยก็ยังได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเหมือนกันบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยบุตรที่ได้รับการเบิกเนตรจากด้อมส้มเนี่ยให้เข้าใจสัจธรรมในชั่วข้ามคืนแล้วก็หวังว่าจะไม่หวนกลับไปอีกนะครับอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ายังไม่ถึงภูมิคุ้มกันกับการรับทัวร์ของอาจารย์ช่างเปราะบางเหลือเกินที่แบบโอ้โหเจอทัวร์ครั้งนี้ตัดสินใจวางมือเลยเนี่ยคุณอี้บอกว่าโอ้โหอาจารย์เนี่ยช่างเปราะบางเหลือเกินนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับคุณอี้ก็ยังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ได้รับนั้นเป็นวิบากกรรมที่เกิดจากการปลุกปั่นให้เกิดแนวคิดทางการเมืองที่สุดโต่งจนเกินไปทั้งการหมกมุ่นที่จะยกเลิกมาตรา112รวมทั้งการสนับสนุนให้ท้ายพวกที่ล่วงเกินต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในการชุมนุมในหลายๆครั้งทั้งภาพทั้งกายภาพออนไลน์จนสันทัดยานดิบที่ปลูกฝังเอาไว้เนี่ยก้าวร้าวคลุ้มคลั่งใช้เสรีภาพแบบทำลายล้างหรือที่เรียกว่าซ้ายจัดดัดจริตกลายเป็นความเกลียดชังแตกแยกทั้งที่สถาบันไม่เคยทำร้ายประชาชนแต่อย่างใดนอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกไปว่าคุณอี้เนี่ยโอ้โหไล่ยาวเลยพี่กาวาวแล้วก็สิ่งสำคัญคือเนี่ยคุณอี้ก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมีความแตกแยกขัดแย้งการมุ่งเป้าโจมตีสถาบันถูกปลุกปั่นสร้างขึ้นมาในหลายปีที่ผ่านมาจนผู้ถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่นิติสงครามนะครับแต่เป็นนิติเนรคุณนั่นหมายความว่าผู้รู้กฎหมายนั่นเองแหละที่ตีความกฎหมายหลอกลวงให้คนทำร้ายประเทศทำร้ายสถาบันที่เปรียบเสมือนบรรพบุรุษของชาติและบุคคลเหล่านี้จะต้องแพ้ภัยตัวเองตายตกไปตามๆกันโดยการมีมาตรฐานจริยธรรมจะเป็นเกณฑ์สำคัญในการที่จะยกระดับจิตใจสำนึกให้นักการเมืองนั้นรู้ผิดชอบชั่วดีต่อการทำหน้าที่แล้วก็การใช้อำนาจเพื่อความเสมอภาคสงบสุขของสังคมอย่างแท้จริงกลายเป็นว่ามีคนยินดีที่คุณปิยบุตรวางมือทางการเมืองเยอะนะคะ ไปดูที่ Facebook ของคุณพิชิตชัยมงคลกันหน่อย คุณพิชิตเนี่ยก็ได้พูดเหมือนกันนะบอกว่ายุติการปฏิวัติเห็นใจคุณปิยบุตรผู้ที่เปล่าประกาศประชาชนปฏิวัติยุคใหม่มาตลอดวันนี้เจอขบวนการเรดการ์ดที่ปลุกขึ้นมาเองถล่มถึงกับต้องขอยุติบทบาทถ้าปิยบุตรโดนเจ๊เจี๊ยบตามไปที่ทำงานกับที่บ้านสงสัยได้ขอลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศแน่ๆผมนึกถึงคำพูดที่พวกคุณพูดกันบ่อยผลไม้พิษมาจากต้นไม้ที่เป็นพิษและคนปลูกที่เป็นพิษตบท้ายเรื่องนี้นะคะจากการ์ตูนเผาหัวนะคะเป็นภาพการ์ตูนที่น่าจะสะท้อนอีกประเด็นหนึ่งที่มันคล้ายๆกับที่คุณพิชิตพูด บอกว่าจงเป็นปีศาจที่การเวลาได้สร้างขึ้นมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่าความคิดเก่า
ทำให้เกิดความละเมอหวาดกลัวคุณผู้ชมจะดูนะในเนี้ยมันจะมีการ์ตูนตัวนึงสีส้มปลูกต้นไม้อยู่ปรากฏว่านะคะพอต้นไม้มันเติบโตมันอาละวาดกลับคนที่ปลูกมันเบื่อด้อมส้มที่มาถล่มเนี่ยเธอเนี่ยเข้าสุภาษิตเลยปลูกอย่างไรได้อย่างนั้นเออปลูกข้าวก็ได้ข้าวอ่ะใช่ปลูกถั่วก็ได้ถั่วเออเนี่ยคุณผู้ชมการ์ตูนนี้น่าจะจบเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะครับ